ายใต้เงาของเรือนยอดไม้ที่ปกคลุมพื้นดินมันซุกซ่อนความมหัศจรรย์ของชีวิตปกปิดเสียงที่ลึกลับเสียงที่ยากจะคาดเดา ว่าเจ้าของเสียงคืออะไรเสียงนี้คือเสียงปีกของนกกกที่กรีดลงไปในอากาศนกยักษ์ที่บินมาอย่างยาวนานสายพันธุ์ที่ส่งผ่านอย่างต่อเนื่องจากความเหนื่อยยากของผู้เป็นพ่อและแม่แรกบินนกกกเป็นนกเงือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลำตัวของมันยาวประมาณ130ถึง150เซนติเมตรตัวผู้มีในตาสีแดงด้านหน้าโหนกที่อยู่บนปากเป็นสีดำส่วนตัวเมียมีในตาสีขาวด้านหน้าโหนกไม่มีสีดำภายใต้ความกว้างใหญ่ของผืนป่าต้นไทรเป็นจุดหมายหนึ่งที่หลายชีวิตเลือกมาแวะหากินสัตว์เล็กๆได้เปรียบเพราะมันสามารถไต่ลงไปกินผลไทรที่ปลายกิ่งได้พระยากระลอกดำแก้ปัญหาโดยการห้อยตัวลงมากินสัตว์อื่นๆอย่างลิงข้างชนีกินอยู่บนกิ่งที่สามารถรับน้ำหนักของมันได้หมีขอชื่อเป็นหมีแต่ไม่ใช่หมีมันเป็นสัตว์พวกเดียวกับอีเห็นหมีจริงๆยังหมีควายก็มากินผลไทรด้วยเป็นธรรมดาที่เมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนสัตว์ทุกชนิดที่มากินผลไทรก็จะช่วยพาเมล็ดไปปลูกที่อื่นด้วยแต่นกกบสามารถพาเมล็ดไปได้ไกลจากต้นเดิมมากมันทิ้งเมล็ดลงบนพื้นไปพร้อมกับมูล
ปลูกต้นไม้โดยไม่ตั้งใจไปทั่วผืนป่าไม้บางชนิดก็ไม่จำเป็นต้องงอกบนผืนดินเมล็ดใส่งอกและเติบโตได้บนต้นไม้ที่มันตกลงมาค้างอยู่แทงรากลงไปขยายตัวโอบรัดแย่งชิงสารอาหารเติบโตอยู่บนชีวิตอื่นจนสุดท้ายมันก็ทำลายชีวิตที่มันอาศัยจนหมดสิ้นจากผู้ทำลายกลายเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงชีวิตมากมายนกกกจะอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆจนกว่าจะโตเต็มวัยและหาคู่ของมันได้ภาพการเดินทางพร้อมคู่รักดูช่างน่าอิจฉารักที่แสดงต่อกันช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงฤดูผสมพันธ์และทำรังของนกเงือกนกกกคู่นี้ก็โตพอที่จะสร้างครอบครัวความรักของหนุ่มสาวกำลังเริ่มต้นตัวผู้เฝ้าติดตามไม่ว่าตัวเมียจะไปไหนหาผลไม้ดีๆมาเป็นของกำนันไม่ได้ขาดและต่อไปก็ต้องหาโพรงดีๆมาให้เธอเลี้ยงลูกนกกกทำรังในโพรงไม้แม้ปากของมันจะใหญ่แต่ก็ไม่แข็งแรงพอที่จะเจาะไม้ได้ต่างกับนกที่มีปากแข็งแรงอย่างนกหัวขวานที่สามารถเจาะไม้เพื่อทำรังเองได้นกกกต้องอาศัยโพรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในต้นไม้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นและก็เป็นโชคดีของนกกกที่มาพบโพรงนี้เพราะผืนป่าที่ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วต้นไม้ใหญ่ถูกลักลอบตัดออกโพรงไม้ขนาดใหญ่พอที่นกกกจะเข้าไปอยู่ได้ก็น้อยลงตามไปด้วยเมื่อเจอโพรงนี้ตัวผู้รีบเข้าไปสำรวจว่าขนาดโพรงและสภาพภายในเหมาะที่จะทำรังหรือไม่ลองซ้อมเกาะหน้าปากโพรงว่าสามารถป้อนอาหารได้ถนัดหรือเปล่าดูเหมือนมันจะพอใจกับโพรงนี้ไม่น้อยมันจึงกลับไปเกลี้ยกล่อมให้ตัวเมียมาดูโพรงรังที่มันเลือกไว้ให้ตัวผู้พยายามให้ตัวเมียเข้าไปดูภายในโพรงเร็วๆแต่ตัวเมียต้องขังตัวเองอยู่ภายในนี้นานถึง3เดือนมันจึงไม่ยอมเข้าไปง่ายๆช่วงเวลาในการตัดสินใจของตัวเมียอาจกินเวลาเป็นสัปดาห์
ในระหว่างนี้ตัวผู้จะเกี่ยวพาราศีเพื่อหาจังหวะเข้าผสมพันธุ์และท่วงทำนองแห่งความรักก็เริ่มบรรเลงผสมพันธุ์นั้นจะเกิดขึ้นบริเวณใกล้ๆกับโพรงที่มันเลือกและไม่นานตัวเมียก็จะยอมเข้าไปอยู่ในโพรงรังเมื่อตัวเมียยอมเข้าไปอยู่ในโพรงมันจะเริ่มทำความสะอาดเก็บเศษขนเศษไม้ออกแล้วค่อยๆปิดปากโพรงให้เล็กลงเพียงแค่ให้ปากของมันรับอาหารได้เท่านั้นมันปิดโพรงรังด้วยดินภายในโพรงมูลและอาหารที่ขย่อนออกมาซึ่งเป็นกาวอย่างดีในช่วงแรกที่ตัวเมียเข้าไปอยู่ในโพรงรังเป็นช่วงเวลาที่ตัวผู้ต้องคอยเอาใจเป็นพิเศษออกไปหาอาหารแต่ละครั้งก็ต้องรีบกลับมาการหายไปนานๆอาจทำให้ตัวเมียไม่ไว้ใจและหนีออกมาจากรังได้ตัวผู้ต้องทำให้ตัวเมียมั่นใจว่าตลอดเวลา3เดือนต่อจากนี้มันจะคอยดูแลทั้งแม่และลูกเป็นอย่างดีไม่ทอดทิ้งไปไหนแม่นกกกวางไข่ออกมา2ฟองชีวิตน้อยๆค่อยๆพัฒนาอยู่ภายในไข่รอเวลากว่า1เดือนที่มันจึงจะฟักออกมาพ่อนกต้องหาอาหารมากยิ่งขึ้นมันเลือกเก็บเฉพาะผลใส่ที่สุกเต็มที่เพราะผลไทรสุกจะให้พลังงานมากกว่าผลไทรดิบแต่ข้อจำกัดในเรื่องอาหารและพื้นที่ในโพรงบีบให้ลูกนกเพียงตัวเดียวที่อยู่รอดระยะทางระหว่างแหล่งอาหารกับโพรงรังอาจไกลถึง10กิโลเมตรและแต่ละวันพ่อนกต้องบินไปหาอาหารให้แม่นกและลูกนกในรังมากกว่า10เที่ยวค
ความเป็นความตายของชีวิตในรังฝากเอาไว้ที่พ่อนกแต่อาหารนั้นหายากขึ้นทุกทีเพราะผลไม้ที่บรรพบุรุษของมันมีส่วนร่วมปลูกเอาไว้ลดน้อยลงเรื่อยๆภายในรังแม่นกสอนให้ลูกรู้จักปิดปากโพรงกิจกรรมที่ลูกนกต้องจำให้ขึ้นใจแม้ในยามที่ฝนตกหน้าที่หาอาหารก็ไม่ได้หยุดลงชีวิตที่เติบโตต้องการอาหารตลอดเวลาแม้ว่ามันจะบาดเจ็บแต่มันก็ยังกลับมาที่รังพร้อมอาหารเต็มคอไม่มีใครรู้ว่ามันไปโดนอะไรมารู้เพียงว่ามันกลับมาเพราะอะไรหากว่าพ่อนกบาดเจ็บจนไม่สามารถกลับมาป้อนอาหารได้ทั้งแม่และลูกนกกบคงอดอาหารจนตายอยู่ภายในรังเมื่อพื้นที่ในโพรงมีอยู่จำกัดและลูกนกโตขึ้นทุกวันแม่นกจึงต้องกระเทาะปากโพรงออกมาก่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในโพรงรังให้มากขึ้นเมื่อแม่ไม่อยู่ปกป้องมันอีกแล้วมันต้องปิดปากโพรงตามที่แม่เคยสอนไว้เพื่อไม่ให้สัตว์อื่นเข้ามาทำร้ายเอาได้เมื่อลูกนกโตขึ้นยังรวดเร็วทำให้ต้องการอาหารจำพวกโปรตีนมากขึ้นตั๊กแตนและจั๊กจั่นก็เป็นเมนูที่หาได้ง่ายในช่วงนี้และเวลาส่วนใหญ่ในรังจะเสียไปกับการซ้อมบินอีกไม่นานปีกของมันก็จะได้โดนลมความทุ่มเทของทั้งพ่อและแม่ใกล้จะได้เห็นผลชีวิตของทายาทกำลังจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่สำคัญวันนี้ไม่เหมือนวันก่อนๆตั้งแต่เช้าพ่อนกไม่ยอมเข้าป้อนอาหารดูเหมือนมันจะตั้งใจให้ลูกหิวพ่อและแม่นกคาบอาหารมาล่อที่ต้นรังและส่งเสียงร้องเรียกลูกให้ออกมาความหิวเป็นแรงกระตุ้น
ให้ลูกของมันออกมาสู่โลกภายนอกพ่อและแม่นกกกกำลังจะได้เห็นเที่ยวบินแรกของลูกตัวเองที่ฝันเอาไว้แม้จะเคยซ้อมบินมาแล้วความยากเย็นของการมีชีวิตในป่าเริ่มต้นตั้งแต่มันก้าวออกมาจากรังแต่ในช่วงแรกพ่อและแม่จะคอยช่วยเหลือมันสอนมันให้รู้จักกินรู้จักแหล่งอาหารและสอนให้มันรู้จักป่าจากที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในวันข้างหน้ามันจะสร้างครอบครัวของตัวเองพร้อมกับถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพ่อแม่และจากการใช้ชีวิตของตัวมันเองให้กับลูกของมันต่อไปตราบเท่าที่ยังมีพื้นป่าให้ครอบครัวนกกกได้อยู่อาศัย